น่าสนใจในสัญญาณความคมชัดในทิศทางจุดยืนทางการเมืองตามลำดับถัดจาก7ธันวาคมซึ่งจะมีการนัดหมายนักการเมืองมาพูดคุยปมปลดล็อกทางการเมืองก่อนที่พรบ.เลือกตั้งส.ส.จะมีผลบังคับใช้11ธันวาคมที่ถูกส่งผ่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติระหว่างการลงพื้นที่พบชาวบ้านที่จังหวัดชัยภูมิครั้งแรกหลังมีแนวโน้มชัดที่จะถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐที่ว่าจะได้คำตอบอะไรทางการเมืองที่ชัดเจนหรือไม่ว่าไม่มีตอบอะไรทั้งสิ้นเป็นการเข้าไปรับฟังเฉยๆและที่บางพรรคการเมืองประกาศไม่เข้าร่วมนั้นถ้าไม่มาแสดงว่าไม่อยากเลือกตั้งไม่เคารพกติกาจะอยู่กันได้ไหมหรือจะมาเป็นรัฐบาลได้ยังไงและยังยืนยันว่าจะมีพระราชพิธีสำคัญแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นวันไหนเมื่อมีการปลดเกล้าปลดกระหม่อมลงมาก็ต้องทำบ้านเมืองให้เรียบร้อยในประเด็นการปลดล็อกไม่ควรลืมว่าที่ผ่านมาทางฝ่ายคสช.มีการออกมาพูดกว้างๆว่าจะปลดล็อกหลังกฎหมายเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้คือหลังวันที่11ธันวาคมแต่หลายฝ่ายคาดว่าจะมีการปลดล็อกหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งส.ส.ออกมาซึ่งน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคมเรียกว่าดึงเชงจนถึงที่สุดเพราะฝ่ายกุนซือคสช.น่าจะประเมินได้ว่าสถานการณ์การเมืองหลังปลดล็อกการเมืองอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายคสช.กลายเป็นตำบลกระสุนตกยิ่งเมื่อพรรคพลังประชารัฐมีการเปิดตัวนายกลุงตู่อยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคอย่างเป็นทางการก็ยิ่งกว่าตำบลกระสุนตกอีก2วันนี้ก็จะถึงวันนัดหมายคสช.คุยพรรคการเมืองซึ่งหลายคนคาดหวังสิ้นสุดการหาหรือครั้งนี้คำสั่งล็อกตายการเมืองที่มีมายาวนานกว่า4ปีอีก6เดือนคงจะหายไปจากประเทศนี้ทันทีเพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเป็นทางการนับตั้งแต่คสช.เข้าควบคุมอำนาจบริหารประเทศวันที่22พฤษภาคม2557ก็ออกคำสั่งมากมายทั้งคำสั่งคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44โดยอ้างความสงบเรียบร้อยซึ่งในทางการเมืองมี2คำสั่งที่ล็อกปิดตายไม่ให้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองขยับได้เลยในช่วง 1-2 ขวบปีแรกของคสช.คือคำสั่งคสช.ที่57/2557ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3/2558ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนก่อนที่จะมีการออกคำสั่งที่53/2560มาทับซ้อนกับพ.ร.ป.พรรคการเมืองอีกฉบับและมาเริ่มผ่อนคลายให้เมื่อมีคำสั่งที่13/2561ด้วยการให้ทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างได้ใน9ประเด็นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งแต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถขยับได้เต็มที่แต่อย่างใดแม้รัฐบาลและคสช.จะยืนยันว่าการเลือกตั้งจะเป็น24กุมภาพันธ์2562อย่างหนักแน่นก็ตามดังนั้นวันที่7ธันวาคมนี้จะกลายเป็นความหวังที่บรรดาพรรคการเมืองทั้งที่ตอบรับเข้าร่วมหาลือหรือประกาศไม่เข้าร่วมสังฆกรรมกับคสช.โดยอยากได้ยินมากที่สุดคือการยกเลิกคำสั่งปลดล็อกทั้งหมดแบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้ทุกอย่างเดินได้อย่างเสรีไปสู่การเลือกตั้งแต่จะว่าไปก็อยากให้บรรดานักการเมืองและพรรคการเมืองทำใจเผื่อใจกันไว้อีกสักเล็กน้อยคสช.ยังคงไม่ปลดล็อกในวันนั้นทันทีเป็นแน่แต่อย่างน้อยๆอาจต้องรอไปอีก4วันรอจนกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้11ธันวาคมนี้ก่อนถึงจะปลดล็อกอย่างเป็นทางการเหมือนกับที่ลุง 2-3 คนเคยพูดมาก่อนหน้านี้แต่ในทางกลับกันคสช.ก็ยังอาจมีลูกไม้ดึงเวลาไม่ปลดล็อกได้อีกข้ออ้างที่ว่าอาจจะเป็นการรอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.ประกาศก่อนก็เป็นได้ซึ่งเท่ากับอาจจะยื้อไปจนข้ามพ.ศ.เลยทีเดียวทั้งนี้และทั้งนั้นปลดล็อกจะเร็วหรือช้าก็คงไม่เกินพ.ศ.นี้แน่นอนนักการเมืองและพรรคการเมืองคงรอได้อยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาก็แข็งใจอดกลั้นทนรอกันมานานถึง4ปี6เดือนแล้วจะรออีกแค่ไม่กี่อึดใจคงไม่มีใครตายหรอกเพียงแต่เรื่องปลดล็อกนี้เป็นการพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลและคสช.มากกว่าว่าจะจริงใจไม่เกะกะกับนักการเมืองและการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนก็เท่านั้น
ที่ก็น่าสนใจในจังหวัดที่มีการส่งสัญญาณต่อเนื่องลุงตู่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากทั้งสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและจากทั้งฝั่งการเมืองสุริยะและสมศักดิ์แม้กระทั่งกุนซือของพี่ใหญ่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไพศาลพืชมงคลที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวไพศาลพืชมงคลว่าดูอาการขับเคลื่อนของพรรคการเมืองทั้ง3ก๊กแล้วคู่แข่งนายกรัฐมนตรีน่าจะมี4คนคือ1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา2คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์3นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ4นายอนุทินชาญวีรกูลที่ก็สอดรับในจังหวะที่ทาง1พลังประชารัฐโดย4รัฐมนตรีแม้จะมีการแผลมชื่อออกมาเรียกเรตติ้งก่อนนายกลุงตู่จะไปลงพื้นที่แผ่นดินแม่จังหวัดชัยภูมิแต่ในทางหนึ่งก็ต้องระมัดระวังเงื่อนไขมากมายที่จะเกิดขึ้นในความต่างระหว่างนายกรัฐมนตรีคนนอกกับคนในอันเป็นที่มาของการรักษาจังหวะของสนธิรัตน์ที่รับว่าการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.อยู่ในบัญชีพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งนั้นยังเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของนายสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคในส่วนพรรคยังไม่มีกระบวนการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นมาซึ่งตนเองมองว่าพลเอกประยุทธ์เป็นตัวเลือกที่ดีแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดถึงตรงนั้นแต่เมื่อถึงเวลาพรรคก็จะดำเนินการแต่ขณะนี้ตนกำลังมองหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรียังมองได้เรื่อยๆจนถึงเวลาหนึ่งพรรคก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งด้วยการกาบัตรใบเดียวในบัตรใบเดียวต้องเลือกถึง3อย่าง1ตัวผู้สมัคร2พรรค3เลือกนายกรัฐมนตรีพรรคจึงต้องเลือกคนที่ประชาชนต้องการมากที่สุดและมีความเป็นไปได้จะทำ primary vote คัดบุคคล3รายชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อวัดความนิยมจากประชาชนขณะนี้พรรคต้องมีความพร้อมในเรื่องนโยบายหาเสียงเนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่นานน่าสนใจในจังหวะถัดไปจากนี้ที่ในความไม่ชัดที่แฝงความชัดเจนตั้งแต่การออกแบบรัฐธรรมนูญและการเปิดฟ้าแทงไฮโลการเมืองเพื่อรัฐบาลที่มีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จะเป็นไปตามสคริปต์หลังจากการปลดล็อกหรือไม่ที่นายกลุงตู่น่าจะประเมินได้ไม่มากก็น้อยจากวงประชุมกับนักการเมืองวันที่7ธันวาคม